มันก็มีคนวิเคราะห์ในประเด็นว่าแบบการเริ่มต้นที่212นี่มันดีมากเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้188เนี่ยไม่มีจริงใช่ไหมฮะ188ไม่มีจริงเพราะเราดึงจาก188ให้กลายเป็น212แล้วนั่นแปลว่าใครก็ตามที่ยังขวางประชาธิปไตยอยู่เนี่ยมันก็อ่อนแรงลงแล้วคุณชอเห็นด้วยไหมตามไม่ทันเลยทีเดียวมีตามไม่ทันเลยทีเดียวตัวคุณหมอชลน่านขออนุญาตพูดชื่อนะก็เคยเป็นคนพูดเองว่า188เป็นพรรคอันดับ1 และพรรคก้าวไกล151เป็นพรรคอันดับ2 พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคอันดับ3นะพอรวมกับภูมิใจไทยปั๊บเสร็จเรียบร้อย212เกิดขึ้นแปลว่า188ไม่มีอยู่จริง สุดยอดว้าวเลยไหมทำไมเราไม่พูดว่า312เป็นพรรคอันดับ1นะ แต่แรกอะทั้งหมดนี้คืออะไรอะ จริงๆมันชัดแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอะขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันเริ่มออกห่างจากสามัญสำนึกเมื่อไหร่ก็ตามที่คำอธิบายมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนคุณงงอ่ะนั่นคือเป็นเพราะว่าคุณพยายามจะทำสิ่งที่คดให้ตรงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอธิบายในสิ่งที่มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันอ่ะมันไม่ซับซ้อนมันจะไม่งงมันเรียบง่ายเหมือนไม่ได้ชอบอธิบายว่าการเมืองคืออะไรก็คือคุณคิดนโยบายมีแล้วก็แสดงจุดยืนคุณไปรณรงค์หาเสียงถ้าประชาชนเขาชอบเขาก็เลือกเขาชอบมากเขาก็เลือกคุณมากเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เลือกคุณถ้าคุณอยากให้นโยบายสำเร็จคุณก็เลือกพรรคนี้มากๆเลือกพรรคนี้มากๆมันก็จะไปต่อรองได้เยอะนโยบายก็สำเร็จไงเนี่ยเห็นปะแค่นี้คือทุกอย่างมันไม่ได้ต้องใช้ความซับซ้อนอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องใช้ความพยายามในการประดิษฐ์คำอธิบายเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าคุณพยายามทำดำให้เป็นขาวทำสิ่งที่คดให้ตรงและออกห่างจากสามัญสำนึกมนุษย์ปกติที่จะเข้าใจมันเลยงงมันจึงฟังดูยาก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 